สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาเจาะปริศนานะครับผมการที่มีข่าวดังอยู่ในตอนนี้ในประเทศเลยมีคนบอกว่าหมอไทยเนี่ยนะครับผมพิสูจน์เรื่องราวไสยศาสตร์ได้แล้วนะครับผมเพราะว่านะครับผมมีการผ่าเจอสิ่งที่มันไม่น่าเชื่อมากๆเลยในท้องของมนุษย์นั่นเองเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับผมเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมแล้วเราก็จะมาแถลงไขความจริงให้กับทุกคนฟังว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงนะครับผมอ่ะมาเรามาเริ่มฟังเลยดีกว่าเรื่องราวเนี่ยนะครับผมเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับแล้วก็เพิ่งเกิดด้วยนั่นเองมีเด็กคนนึงนะครับผมเป็นเด็กผู้หญิงอายุ17ปีนะครับผมตัวของเธอเองเนี่ยปวดท้องน้อยมาประมาณ4เดือนแล้วแต่ในตอนแรกเธอก็คิดว่ามันเป็นอาการปกตินะครับผมของการปวดประจำเดือนเพราะว่าไอ้ลักษณะการปวดนี้เนี่ยมันจะปวดมากๆเลยนะครับผมในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาประจำเดือนมาพอดีครับนั่นแหละก็เลยคิดว่าปกตินะครับผมแต่อยู่ๆเนี่ย2วันก่อนที่จะไปหาหมอจู่ๆก็รู้สึกปวดมากๆเลยปวดบิดๆเสียดๆนะครับผมอารมณ์เหมือนปวดไส้ติ่งอะไรแบบนี้มั้งเพราะว่าตอนผมเป็นไส้ติ่งเนี่ยก็อาการคล้ายๆกันแบบนั้นนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าในตอนที่ตัวของผมเองเป็นเนี่ยนะครับผมมันแบบว่าอักเสบมากๆเลยถูกป่ะมันจะปวดไม่หยุดเลยนะครับผมอันนี้เขาก็บอกว่าเขาปวดมากๆเลยเนี่ยปวดจนนอนไม่หลับเลยแต่ตอนเช้าเนี่ยอาการมันดีขึ้นนะครับผมแต่กลายเป็นว่าในอีกวันนึงเนี่ยก็แบบอาการทรุดหนักลงอีกครั้งนึงนะครับผมแบบว่ารู้สึกจะเป็นไข้มีการอ้วกมันปวดเหลือเกินนะจนที่บ้านเนี่ยต้องพาไปหาหมอนะครับผมที่บ้านเองก็คิดว่าเป็นไส้ติ่งนั่นแหละเพราะว่าอาการเองอ่ะมันก็เข้าข่ายแล้วก็คล้ายคลึงนะครับผมกับไส้ติ่งมากๆเลยถูกไหมนะครับผมคือแบบว่าฟังดูแล้วเนี่ยมันดูจะเหมือนกันเลยนะครับผมแต่จากนั้นเองเนี่ยพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยนะครับผมก็มีการอัลตราซาวด์ดูครับเพราะว่าท้องน้อยเนี่ยดูโตออกมาทางหมอเองนะครับผมก็ปรากฏว่าเห็นแล้วก็เจอนะครับผมถุงในรังไข่นะครับผมเป็นเหมือนก้อนในรังไข่ขนาดใหญ่ครับก็เลยทำการต้องรีบผ่าตัดออกมานะครับผมก่อนที่มันจะเป็นอันตรายอะไรไปมากกว่านี้ขนาดเนี่ยใหญ่มากๆนะครับผมอยู่ที่12เซนนั่นเองครับแล้วก็ผ่าอะไรออกมาก็ปกติเลยซึ่งฟังดูในตอนนี้มันก็ฟังดูปกติถูกไหมนะครับผมแต่จริงๆแล้วนะครับผมมันมีสิ่งที่น่ากลัวมากกว่านั้นนะครับผมแล้วคนก็กำลังฮือฮากันเต็มไปหมดเลยนะครับผมนั่นก็คือการที่ว่าหลังจากผ่าออกมาเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ยขนาด12เซนเนี่ยนะครับผมคุณหมอเขาก็ได้ทำการผ่าก้อนนี้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผ่ามาดูว่าข้างในมันมีอะไรปรากฏว่าสิ่งที่เจอเนี่ยได้เจอกับผมได้เจอกับกระดูกอ่อนได้เจอกับฟันได้เจอกับเล็บนะครับผมเชี่ยนี่มันทำของหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรียกได้ว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็มีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็แบบว่าไอ้เรื่องราวแบบนี้มันก็ดูเป็นเรื่องราวไสยศาสตร์ที่เราเคยได้ยินได้ฟังกันมาจะเสกตะปูเข้าท้องเสกหนังควายเข้าท้องเสกเล็บเสกผมเสกกระดูกเสกอะไรก็ว่ากันไปถูกมันมีเต็มไปหมดเลยนะครับในเรื่องพวกนี้เนี่ยซึ่งถ้าถามว่าเรื่องราวนี้มันจะต้องใช้วิจารณญาณในการฟังไหมก็คงต้องใช้ในระดับหนึ่งนะครับผมถ้าคุณจะเชื่อมันเป็นไสยศาสตร์เนี่ยก็เป็นไปได้ผมเองนะครับผมก็ตอบตามตรงเลยนะว่าผมมาเชื่อวิทยาศาสตร์อาจจะสัก 70% 80% นะครับผมอีก 30-20% เนี่ยยังเผื่อใจเอาไว้ให้กับสิ่งที่มนุษย์เองอ่ะยังไม่สามารถพิสูจน์ได้อยู่นะครับผมเพราะว่าสิ่งที่เราพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่จริงถูกไหมนะครับผมเราแค่ยังไม่สามารถเอื้อมไปถึงมันได้อะสมัยก่อนมนุษย์ยุคหินก็คงจะไม่เชื่อว่าไฟฟ้ามีจริงถูกป่ะเพราะมันไม่เคยเห็นมาก่อนน่ะก็เรียกได้ว่ามันก็ยังเป็นไปได้นะครับผมถึงการมีอยู่ของสิ่งพวกนี้อ่ะถูกไหมอันนี้พูดกันตามความจริงเลยถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับแต่หากเรามามองในมุมของวิทยาศาสตร์นี่เองนะครับผมมันมีความเป็นไปได้ไหมที่จู่ๆเนี่ยจะมีก้อนอยู่ในท้องอยู่ในรังไข่ของมนุษย์เราแล้วในก้อนนั้นเนี่ยมีผมมีอะไรอีกอ่ะมีกระดูกมีเล็บมีอะไรก็ว่ากันไปถูกไหมมีส่วนที่เป็นเหมือนชิ้นส่วนของมนุษย์อยู่ในนั้นอ่ะมันเป็นไปได้อย่างนั้นหรอคำตอบนะครับผมเป็นไปได้นะครับผมสิ่งนี้นะครับผมเราจะเรียกกันว่า The Moy Seed นั่นเองนะครับผมซึ่งมันจะเป็นเหมือนถุงที่อยู่ในรังไข่นี่แหละครับผมแล้วก็เหมือนมันมีความผิดปกติอ่ะมีการแบ่งเซลล์แล้วก็พัฒนาออกมานะครับผมกลายเป็นเส้นผมหรือฟันหรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะคาอยู่ในรังไข่ของผู้หญิงคนนั้นได้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เหนือธรรมชาติอะไรเลยอันนี้ก็เป็นรูป The Moy Seed นะครับผมที่ลองหามาละกันแต่เรียกได้ว่าอันนี้นะครับผมอาจจะต้องเซ็นเซอร์สักนิดหน่อยเพราะรูปลักษณ์เนี่ยมันไม่ค่อยจะน่าดูสักเท่าไหร่เลยนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่หลายๆคนเนี่ยหรือคนโบราณเองอ่ะถ้าเจออะไรแบบนี้เขาอาจจะเชื่อไงว่าเป็นไสยศาสตร์ก็ได้นี่อาจจะเป็นที่มาของการเหมือนเสกของเข้าท้องอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันก็ฟังดูแบบน่ากลัวถูกป่ะโอ้โหกรีดออกมาปุ๊บ
จอเป็นกระดูกเจอฟันเจอเล็บเจออะไรแบบนี้มันดูน่ากลัวมันเหมือนแบบผ่านไสยศาสตร์มนต์ดำมาแต่จริงๆแล้วนะครับผมในความเป็นจริงเนี่ยมันก็สามารถเกิดสิ่งนี้ได้เหมือนกันซึ่งถ้าท่านผู้ชมจะเชื่อว่าเป็นไสยศาสตร์ผมก็ไม่ห้ามนะครับผมหรือว่าจะเชื่อว่าเป็นวิทยาศาสตร์ก็ไม่ห้ามเหมือนกันครับแล้วแต่คนเลยนะครับผมต้องใช้วิจารณญาณของตัวเองนะครับอันนี้ไม่สามารถไปบังคับใครได้นะครับผมและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ที่เราได้นำมาเล่าให้กับทุกคนฟังกันนะครับผมยังไงในวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมวันนี้ลานะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ